วันนี้มาเจอนักร้องผู้ทรงพลังอีกหนึ่งคนนะครับทรงพลังคุณไฮอาภาพรเพราะว่าทั้งร้องทั้งเล่นทั้งเต้นไม่หยุดบนเวทีหยุดไม่ได้เดี๋ยวแดนเซอร์ฆ่าโดยเฉพาะชื่ออะไรนะเชฟบะตัวหัวโล้นอ่ะอีบอยบอยเจ้าวาดเจ้าวาดประจำทีมงานค่ะเป็นคำถามที่ถามนักร้องทุกคนค่ะเพลงแรกในชีวิตของอาภาพรที่ร้องสมัยยังเป็นเล็กๆฮายเป็นนักเรียนเหรอเป็นนักเรียนเด็กๆถ้าร้องหน้าชั้นเนี่ยถ้าร้องหน้าชั้นเนี่ยตอนเป็นเด็กรู้สึกจะอยู่ชั้นป.4 ป.4 เมื่อ100ปีที่แล้วเมื่อปีที่แล้ว100ปีแล้ว100ปีไม่ถึงเด็กครูเขาจะเรียกแต่ละคนมาร้องเพลงนะชั้นคืออะไรเขาเรียกอะไรวิชาขับร้องดิฉันจำได้เลยร้องเพลงสายยันขายใจใครจะซื้อโปรดยื่นมือรับไว้จะได้ไหมใครมีสตางค์แดงเดียวเอาไปแน่ขอบคุณจังคนปรบมือทั้งห้องเลยก็ตั้งแต่ตอนเป็นเด็กนะผมมาหน้าตื่นใช่ประมาณ8ขวบ8ไม่เกิน9ขวบประมาณ8แล้วไปฟังที่ไหนมาวิทยุไงตอนนั้นเพลงสายยันขายใจเนี่ยกำลังดังมากๆเลยถ้าจำไม่ผิดนะเราเพลงนี้ไปร้องอ่ะแล้วเรามีความสุขจังเลยอ่ะร้องเพลงจบเราเคยหัดร้องมาก่อนไหมฟังวิทยุก็ร้องได้เลยเป็นคนตอนเด็กๆจำเลือกเพลงแม่นมากไม่มีเทปไม่มีอะไรมาให้ฟังแล้วฟังอีกฟังซ้ำอะไรเงี้ยเราต้องรอทางวิทยุอ่ะสถานีวิทยุต่างๆสถานีวิทยุคอปทอ9สถานีวิทยุโน่นนี่นั่นเขาเปิดแล้วเราต้องคอยฟังติดหูเลยเพลงนี้ติดหูเลยเพลงอื่นได้ยินเฉยๆแต่เพลงนี้ไม่ได้เพลงนี้คือฟังสองเที่ยวร้องได้เลยอ่ะเด็กที่ให้ไปร้องเพลงร้องเพลงอดไหมอดไหมหรือว่าไม่เลยค่ะมีความรู้สึกว่าครั้งแรกในชีวิตเอาร้องเพลงเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราร้องเพลงได้แต่ร้องแล้วแบบครูบอกอุ้ยเก่งๆเพื่อนๆในชั้นอ่ะปรบมือกันแบบว่าตั้งแต่วันนั้นไอ้ฉันก็ปลูกฝังในฉันตลอดเลยว่าฉันร้องเพลงแล้วคนปรบมือเลยฉันชอบดีใจมีความสุขดีใจมีความสุขทีนี้ก็เริ่มฟังเพลงเขาฟังทีนี้ร้องเห็นสายยันขายใจใครจะเสียงเด็กสมัยนั้นไม่ได้จริงเสียงเด็กไม่ได้โปรดยื่นมือรับไว้จะได้ไหมเอาไปเต้นเด้อใครมีสตางค์เดียวเอาไปแน่อะไรเงี้ยอย่างนี้เลยน้องหยัดย้อนคนทั้งห้องแบบตะลึงแล้วตบมือตบมือเราร้องได้จนจบเพลงอ่ะคือทุกคนเนี่ยบางทีมาร้องท่อนเดียวก็ไม่ได้แล้วอายหรือว่าจำไม่ได้ใช่สมัยนั้นไม่มีหนังสือเพลงไม่มีทั้งเสกก็หายากมากวิทยุทรานซิสเตอร์คอยหมุนคลื่นโน้นคลื่นนี้อะไรอย่างงี้เพลงนี้แล้วเพลงต่อมาจำได้ก็คือเพลงนักร้องบ้านนอกหน้าห้องอีกไม่ใช่หน้าห้องอันนี้จบป .6 แล้วแล้วก็รู้สึกจะไปลงแขกเกี่ยวข้าวค่ะอะเลยเกี่ยวรู้จักไหมแขกเกี่ยวข้าวถ้าไม่บ้านนอกจริงจะไม่รู้นะเขาก็จะแบบว่าคนเป็นร้อยอ่ะ80คนเต็มเต็มทุ่งนาเลยเขาจะวันนี้บ้านอาภพรพวกนี้บ้านตักลีลาวันต่อไปบ้านสุนทรีอะไรเงี้ยก็จะเฮกันไปแต่เราก็ทำกับข้าวเลี้ยงเขาตอนกลางวันแบบนี้ค่ะก็ช่วงกินข้าวก็อ่ะร้องเพลงให้เขาฟังไม่ใช่ช่วงกินข้าวตอนระหว่างเกี่ยวพี่ฉันก็ร้องเขาบอกเฮ้ยลูกใครวะเฮ้ยลูกใครอ่ะไหนร้องให้ฟังหน่อยสิลูกตาแหนงอ่ะเอาอุ้ยรู้จักพ่อฉันหมดเลยพี่หนูไม่ต้องเกี่ยวลูกไปยืนที่หัวคณะนู้นเลย ยืนข้างหน้าเลยมายืนร้องพี่ฉันไม่ต้องเกี่ยวข้าวเลยค่ะเพลงขอเพลงอะไรมาเขาร้องได้หมดเลยคือเป็นคนรู้สึกว่าเราชอบเพลงแล้วเพลงอะไรเพลงนักร้องบ้านนอกแก้วรอพี่เมื่อสุริยนต์ยามสนธยาเราก็ยืนแบบหัวคณะรอแล้วคนก็ยิ้มไปเกี่ยวข้าวกันไปใช่ร้องแบบยิ่งดีใจยิ่งดีใจอันที่สองแล้วอันแรกหน้าห้องอันแรกหน้าห้องอันที่สองในคณะหัวคณะแล้วก็อะไรนะอย่าเหิมอย่าเหิดทะยาอันนี้ชั่ว7ทีดี7หนอย่าคิดต้องการเที่ยวทำตัวเป็นหัวเรือใหญ่เห็นพี่พึ่งอาสดใสเป็นคนแต่งแล้วเพลงนี้ความหมายดีมากก็เนี่ยเขาก็เพลงนี้ได้ไม่รู้เพลงนี้ได้ไม่รู้อยู่เงี้ยค่ะแล้วก็ต่อมาก็รู้สึกจะเป็นเพลงคนดังลืมหลังควายคนจะแห่มาเกี่ยวลงแขกบ้านนี้เพราะได้ฟังเพลงเพราะจบเพลงก็เอ๊ะที่ฉันเหมือนศิลปินมากคุณขาแล้วทีนี้คนดังลืมหลังควายคนดังลืมหลังควายนึกไว้ทุกนาทีถ้าเข้าไปได้ดีแล้วคงไม่มาขี่ควายเพลงนี้เพลงนี้ดังทีนี้ต่างจังหวัดอ่ะพอสงกรานต์ทีเนี่ยเขาก็ตีกล้วยถังกะละมังหม้อกันคนเฒ่าคนแก่มาลำวนคกกัน
ดิฉันก็ยืนบนคกค่ะคกคกค่ะคกใหญ่ๆคกใหญ่เขาที่ทำข้าวนะเขาทำข้าวอ่ะเขาคว่ำคกดิฉันก็ยืนบนคกบนคกแล้วก็เขาก็ร้องบนคกเขาก็เต้นลำบนไอ้นี่กันอ่ะขอเพลงระบาดอุ้ยหยอดกระปุยฉันได้มันร้อยอ่ะไม่น่าหรอวันต่อมาอุ้ยตาละเสียงไม่มีค่ะคุณขาเออนึกถึงแล้วแบบเออชีวิตเราก็มีความสุขจังเลยอ่ะมันเป็นแรงบันดาลใจเดี๋ยวที่เราไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวตั้งแต่วันสายยันขายใจใครจะซื้อเออเพลงสายยันขายใจใช่ไหมใช่ก็เลยร้องเพลงมาตลอดไม่ใช่ชื่อนี้ชื่อเพลงอะไรไม่รู้สายยันขายใจจะขึ้นชื่อให้ได้ได้ได้นั่นแหละตั้งแต่นั้นมารู้สึกว่าอุ้ยเราชอบฟังเพลงแล้วเราก็อยากร้องเพลงแหกปากร้องเพลงทุกวันสักท่าตอนกลางคืนสักประมาณกลับมาจากทำงานทำไร่ทำนาก็ประมาณทุ่มหนึ่งก็เริ่มอาบน้ำซักผ้ากินข้าวอะไรเงี้ยดิฉันซักผ้าไปก็มันมืดแล้วเนาะต่างจังหวัดอ่ะเฮ้ยปากร้องหมาก็บ้าแข่งกับหมาตลกมากเลยอีหมาบ้าพวกนี้ก็คงไม่เคยได้ยินใครร้องเพลงมั้งเพลงที่ร้องประจำช่วงนั้นเพลงอะไรครับก็ที่ร้องประจำก็เนี่ยค่ะซักผ้านักร้องบ้านนอกอยากโชว์แล้วก็อยากให้ทุกคนรู้ว่าเฮ้ยเราร้องเพลงได้ความหมายดีด้วยความหมายดีด้วยเราอยากเป็นนักร้องบ้านนอกคนนั้นจริงๆเข้ามาในเมืองเนี่ยแรงจูงใจที่อภพรต้องเข้าเมืองกรุงเพราะว่าอยากเป็นนักร้องคุณลูกจริงๆพี่คุณลูกจริงน้องอยากเป็นนักร้องน้องมาเลยพ่อไม่ให้มาก็กะว่าจะหนีบังเอิญขอพ่อกล่อมพ่ออยู่ประมาณครึ่งเดือนพ่อให้มาตั้งใจจะมาเป็นนักร้องแต่เขาบอกว่าให้มาเป็นหางเครื่องพุ่มพวงดิฉันก็เอาวะอะไรเอาไปก่อนเป็นอะไรไปก่อนแต่ก่อนจะมานะไปประกวดร้องเพลงด้วยค่ะเพลงอะไรเพลงอะไรรู้สึกแอบไปประกวดแอบไปประกวดเนี่ยนักร้องบ้านนอกนี่แหละค่ะแล้วก็เพลงไอ้นี่ค่ะของพี่พึ่งชื่อเพลงว่าอะไรนะมาเสียงดวงจนเลือกคณะเลยมาเสียงดวงชีวิตเราอีกแล้วใช่ชีวิตเราอีกเลยนั่งรถง่วงตะหงิดตะหงิดเพลงนี้ดำมากรู้แล้วอย่าบอกรู้แล้วอย่าบอกเนี่ยพวกนี้ฉันเอาประกวดหมดเลยแล้วก็เพลงเจพานสุนารีสุนารีฉันก็เอาไปร้องเพลงอะไรตอนนั้นไม่รู้จักไม่รู้จักไม่รู้จักเพลงอะไรนะเดี๋ยวก่อนเพลงนี้ดังมากก็ลืมไปละเพลงพิสุมีเพลงเดียวเรารู้ว่าล่องเสียงเราไม่ใช่ล่องเสียงพิสุก็เลยไม่ได้ร้องเพลงพิสุเลยแล้วนอกนั้นก็เป็นพุ่มพวงตลอดเนี่ยจริงๆคุณเพลงพี่พึ่งอะทำให้ไม่ใช่ดิฉันคนเดียวนะดิฉันว่านักร้องหลายหลายคนที่ยึดพี่พึ่งเป็นแม่แบบทำสร้างแรงบันดาลใจสร้างแรงบันดาลใจให้เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นเด็กบ้านนอกเราก็สามารถเป็นนักร้องลูกทุ่งได้จริงต้องขอบคุณคนแต่งเพลงนะจริงๆคนแต่งนี่เก่งนะจริงๆค่ะคุณแต่งแบบทำให้สร้างแรงบันดาลใจหลายคนแล้วเสียบหล่นอะไรพวกนี้นั่นน่ะฉันยังอยู่บ้านนอกอยู่เลยนะอ่ะนี่พอถึงปุ๊บเพลงสากลเพลงสากลที่มาร้องครั้งแรกเพลงสากลที่ได้ยินกับที่ได้ยินกันเพลงอะไรวะเพราะจังที่ได้ยินถ้าเพลงสากลเนี่ยคุณตั๊กเนี่ยเขาเพลงฝรั่งนะเขาไม่ร้องเพลงไทยนะก็ได้เขาทันสมัยนะเขาแบบว่าเขามีความรู้อีกันคือเด็กบ้านนอกเลยไงพอเข้ามากรุงเนี่ยเริ่มเป็นนักร้องเนี่ยค่ะต้องร้องเพลงสากลเพลงสากลเนี่ยจริงๆที่ต้องร้องเลยไม่เคยร้องเพลงสากลเลยใช่ป่ะไม่เคยร้องเลยแต่ฟังชอบดูมาดอนน่าแล้วก็เวลาถ้าไปย้อนไปดูเทปหลังจากมีอาดัตของมาดอนน่ามาใช้ด้วยมีหลังจากเลิกแล้วค่ะแล้วเนี่ยฉันจะแทบจะกลืนมาดอนน่าเข้าไปหรือเวลาท่าเต้นหรือดนตรีหรือการโชว์แดนซ์ตรงแดนเซอร์เนี่ยเป็นนั้นเลยใช่สังเกตบางอันดีใช่ใช่ที่แบบพวกใช้ร่มใช้เก้าอี้อย่างเงี้ยนั่นแหละไอ้โรดเก่งไอ้โรดเก่งโอ้โวกอ่ะโวกที่เขาทำเป็นตึ้ง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 เนี่ยดิฉันเอาไปทำหมดเลยมีความรู้สึกว่ามันดูอินเตอร์แล้วก็ลำไทยประยุกต์เป็นอินเตอร์หมายที่ก็เอาไปใส่ด้วยเอาไปใส่ในโชว์ด้วยชีวิตที่ฉันเป็นอย่างนี้นะคะเคยมีใครถามอย่างนี้ไหมสัมภาษณ์อย่างนี้ไม่มีไม่เคยมีใครถามคนเห็นหน้าฮายตอนที่ฮายต่อฮายมีความสุขมันเหมือนกับว่าเราเฮ้ยเราไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้แล้วนึกออกว่าเราทำงานทุกวันทำงานทุกวันแล้วลืมคิดถึงเรื่องอดีตถ้าไม่มีใครมาถามเราก็จะไม่เคยได้มีโอกาสได้มาพูดมาเล่าให้ใครฟังแบบนี้เพลงที่พ่อได้ฟังครั้งแรกที่แอบไปประกวดหรืออะไรก็ตามเนี่ยแล้วแบบตอนนั้นเราตาเนี่ยไม่นับในทีวีนะมีไหมเราพวกเราพ่อนั่งฟังอยู่ข้างล่างพ่อนั่งฟังก็คือเพลงมาเสียงดวงพ่อไม่ชอบถูกไหมพ่อไม่อยากให้เป็นพ่อไม่ให้มาเลยเขาเป็นนักร้องหนีค่ะคุณขาหนีพ่อมาพ่อคิดว่าเราไปไร่ถางมันน่ะ
ถางหญ้ามันนะมันสับปะหลังอ่ะที่ฉันก็บอกว่าฉันปวดฟันจะไปถอนฟันอะไรเงี้ยก็บอกก็แม่บอกยังไม่ต้องไปหรอกตังค์ไม่มีพวกนี้ค่อยไปแต่เปล่าค่ะดิฉันอ่ะไปรับจ้างเข้ามารับจ้างถางไล่วันละ30บาทตอนนั้นอ่ะรับจ้างอยู่4วันเก็บตังค์4เก็บตังค์4วันได้ตั้ง120ถูกมั้ยแต่ดิฉันมีตังค์แค่100เดียวเพื่อเดินทางมาที่นครสวรรค์ตอนนั้นเขามีรายการประกวดร้องเพลงของอาแอดเทวดาชุมทางชุมทางคนเด่นอะไรอย่างเงี้ยอะไรนะอะไรนักร้องวันแม่แห่งชาติอะไรเงี้ยเขาก็ทำมันเป็นรายการวิทยุรู้สึกเจริญวปท.9รายการคลื่นของวปท.9เขาประกวดมีหลายคนที่ไปประกวดแล้วมาเป็นนักร้องดังๆอ่ะดิฉันก็ดีใจอยากไปเพราะว่าฟังทุกคนน่ะที่เราร้องเพลงตามหัวคณะเนี่ยก็บอกไปที่หนูรายการต้องไปต้องไปต้องไปเสียงเงี้ยไปได้ลูกตะแหน่งใช่ไหมลูกลูกเยเล้งใช่ไหมไปเลยหนูบางคนนะบางอาทิตย์เนี่ยเสียงดียังไม่เท่าหนูเลยอู้ตายแล้วตายพองโตทำยังไงวะก็สืบถามเพราะว่าพ่อไม่เคยมานครสวรรค์เลยเพราะว่าจากบ้านมานครสวรรค์เนี่ยมัน80กิโลไกลเดียวไกลไปนะคะสมัยนั้นถือว่ากันดารโอ้โหทางเป็นขึ้นแล้วคนเดียวด้วยหน้าคือคนเดียวทั้งนี่ไม่เคยออกไปไหนเลยพ่อนี่ก็ห่วงมากเพราะว่ากลัวคนหลอกพ่อคือแต่พ่อของเจ้าชู้นะคิดว่าจะห่วงลูกสาวดิฉันหนีมาค่ะค่ารถเนี่ยค่ารถจากบ้านมาเนี่ยประมาณ80บาทถึงนครสวรรค์อยู่ร้อยเดียวเลย20แน่นอนเลย20แล้วกลับยังไงอ่ะลืมคิดขึ้นไปร้องเพลงแล้วไปนั่งบนเวทีตอนที่ระหว่างรอที่จะต้องร้อง1 2 3 4แล้วก็เรียงมาเราอีตอนระหว่างที่นั่งรอชุดคิดขึ้นมาได้เฮ้ยกลับไงวะ20บาทเหลือตังค์ไม่เหลือ15บาทซื้อน้ำกินซื้อน้ำกินซะเลยเหลือตังค์แค่นี้ถ้ากูไม่ได้กูจะทำไงวะตอบว่าคัดเหลือ3คนถ้า3คนถ้าเราตกรอบ3คนเราได้แค่50บาทก็ยังดีก็ยังดีก็ก็ยังผิดไม่ได้ดิ50บาทไม่พอ50บาทอีนั่นอีก15บาทเป็น65บาทก็ไม่พอไม่พอแล้วถ้าได้ที่2แล้วเขาให้เท่าไหร่วะนึกในใจนะพอเขาประกาศมาเอาเรารู้แล้ว100 หนึ่งพอ100 หนึ่งพอแต่นี้เสี่ยงดีเหลือ3คนน่ะว่าเราจะเข้ารอบหรือเปล่าพอได้เข้ารอบไปนั้นละพี่เอ้ยแบบว่าใจแบบมันร่วมมันในตะตุ่มมันแบบว่ามันเพิ่งใจหายตอนนั้นน่ะมันเพิ่งนึกออกตอนนั้นว่าแล้วกลับไปพ่อจะตีไหมอ้าวนี่พ่อฟังอยู่เปล่าวะพ่อฟังอยู่ป่าวเนี่ยแต่พ่อชอบฟังรายการนี้มากนึกในใจนะพ่อต้องฟังกลับไปไงเอาวะตีก็เป็นตีอะไรเงี้ยกลับไปก็ทำใจแล้วยังไงพ่อต้องตีแน่ๆผลปรากฏว่าได้ที่2ได้ที่2ได้ผมซักฟอกดีสกองใหญ่ๆสมัยนั้น99บาทใหญ่ๆมากแฟซ่าแชมพูอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยแล้วเงินอีก100บาทแล้วเงินอีก100บาทแล้ววิทยุทานซิสเตอร์อีก1หลังโอ้โหหลังละ200โอ้หลังเล็กๆเท่มัดตูดเวลาทำงานโอ้ยกลับไปยังไงพ่อต้องโดนตุ้ม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 แน่นอนโดนแน่พี่เพราะกลับถึงบ้านประมาณ20:00 นรางวัลก็ถืออยู่รางวัลก็ถืออยู่โดนด่าแน่เพราะว่ามันเลิกจากตรงนั้นน่ะ 4:00 น. 4:00 น. จากนครสวรรค์กลับบ้านเรารถมันต้องต่อรถเข้าบ้านเข้าอะไรอีกก็ถึงประมาณ20:00 น. เอาแล้วทุกคนมาบ้านเต็มเลยพอถึงบ้านเฮ้ยทำไมคนมาเต็มเลยวะเขามีงานอะไรเหรอตายแน่มึงเนี่ยตายตายแน่พ่อคงไม่ตีหรอกนะคนเยอะพ่อคงอายคนอะไรเงี้ยพอเห็นหนูแล้วเอามาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วแล้วก็ตกใจพ่อวิ่งลงมาเลยมารับเป็นไงพวกลูกตื่นเต้นไหมอ่ะตื่นเต้นไหมอ่ะตอนร้องเป็นไงบ้างฮะลูกพ่อฟังทั้งหมู่บ้านใช่ทั้งหมู่บ้านพ่อล้มไก่3ตัวเพื่อแกงให้ชาวบ้านกินคุณขาโอ้ยรอดตัวอันนี้เราเคยเล่าอะไรอันนี้เคยเล่าอะไรใช่ไหมเคยเล่าเคยเล่าแล้วนี่เคยเล่าโอ้ยตายแล้วเครียดเล่าเราเครียดกินน้ำก่อนสนุกเรื่องฉันสนุกมากชื่อไทยมีความสุขไหมมีความสุขในการร้องเพลงที่ไม่รู้ตัวตั้งแต่แรกไม่รู้ตัวใช่ไหมมันมีความรู้สึกว่าอยากร้องเพลงตั้งแต่วันแรกที่ออกไปร้องหน้าชั้นแล้วก็ไม่ได้ไปฝึกเลยไม่ฝึกเลยนี่ฝึกด้วยตัวเองครูเคยไม่มีตอนนั้นเป็นศิษย์ไม่มีครูอ่ะตอนนี้ถือว่ามีตอนนี้ก็คือมันได้เรียนรู้ไปเรื่อยๆเพราะว่าเวลาเราร้องเนี่ยผู้ใหญ่เขาจะมาคอมเมนต์อย่างในห้างอย่างครูเพลงต่างๆนานาเพลงนี้มันต้องปิดคำนะลูก
มันเหมือนกับเราเรียนรู้ประสบการณ์นะพี่จากที่เราร้องจากคนที่เราประกาศการเป็นครูไม่มีสอนเป็นงานเป็นการไม่มีไม่มีแต่ก็จะมีผู้ใหญ่อย่างพี่เอกก็ใช่สมมตินะ อย่างเงี้ยค่ะบางทีเราร้องเพราะพี่เอกเขาเป็นรุ่นพี่ตอนนั้นอ่ะแล้วก็ต้องร้องหลายๆคนแนะนำตลอดหนูตรงนี้ต้องลากหางเสียงตรงนี้นะตรงนี้หนูต้องปิดคำให้สนิทตรงนี้สามารถเล่นลากไปให้สุดได้นะเพราะดนตรีมันเหลืออะไรเงี้ยเขาก็จะสอนแล้วก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆจนเราก็ไม่รู้ว่าเราร้องเพลงได้ตั้งแต่เมื่อไหร่ตอนแรกเรารู้ว่าเราร้องเพลงได้แต่ไม่เก่งไม่เก่งแต่เราก็คิดว่าเราเก่งแล้วนะแต่ไปเทียบกับคนอื่นโอ้เราไม่เก่งเลยนะว่าร้องไปร้องไปมันเหมือนกับว่ามันเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปเรื่อยๆเรียนร้องไปเรื่อยเรียนไปด้วยใช่ใช่ใช่เพลงที่แฟนเพลงเห็นปุ๊บขอให้ฟังเถอะถ้าตอนนี้ก็เชบะต้องเต็มต้องเชบะทุกครั้งอ่ะเชบะมาแล้วเขาไม่เรียกอับปอนอัลบั้มแรกที่ดังก็เลิกแล้วค่ะเลิกแล้วค่ะเขาบอกนี่ไงเลิกแล้วค่ะคือคำว่าอภพรมันยาวหนูว่าเขาเลยจำชื่อเราไม่ได้เพลงง่ายกว่าจะเพลงง่ายกว่าไอ้เชฟเนี่ยเชฟไอ้นี่ไงชอบมากเลยชอบมาก3-4-24-35เขาก็จะเรียกอย่างเงี้ยแต่พอหลังจากนั้นมาเขาก็เริ่มจำได้แล้วอภพรมันพอเลิกแล้วค่ะชอบไหมเนี่ยคนเพิ่งจะมาเรียกอภพรตั้งแต่เลิกแล้วค่ะนะก็เลิกแล้วค่ะตลอดแต่เพลงที่ดังคือเพลงที่เต้นเพลงเร็วตลอดเพลงเร็วตลอดเพลงช้าไม่ค่อยทำไมเขาไม่ค่อยเราได้ร้องพี่มองว่ามันคือร้องนะเพลงช้าแต่ว่าไม่โดนไม่โดนว่ะน่าจะเป็นเพราะว่าบุคลิกเราเป็นคนสนด้วยคำเพลงมันโดนตัวไงเชฟบ้ายมันแตกบ้านเลยนอนไม่หลับเงี้ยอารมณ์เสียเงี้ยเรามี acting ยังไงตอแหลมั้งร้องอารมณ์เสียหน้าธรรมดาอารมณ์เสียอารมณ์เสียไม่โดนต้องไงอารมณ์เสียอารมณ์เสียอารมณ์เสียต้องมีอารมณ์เสียอันนี้มันต้องไปอย่างนั้นแล้วประกอบกับแดนเซอร์มีส่วนไอ้เบรกมีส่วนนะต้องยอมรับว่าแดนเซอร์มีส่วนมากๆเพราะว่าดนตรีเสื้อผ้าท่าเต้นมันตะการตานะแดนเซอร์มันมาพร้อมๆกันคือไฮอาจจะโชคดีตรงที่ว่าไฮได้มีโอกาสได้คิดแล้วก็ได้ทำมันมาเสริมไฮด้วยได้ทำแล้วก็นำเสนอเป็นคนที่คิดเองเรื่องถ้าเต้นเนี่ยมีไอโรนมาช่วยเนี่ยช่วยได้เยอะมากเสื้อผ้าเราทำเองแดนเซอร์เราคัดเองรู้สึกอย่างเพราะตอนนั้นน่ะมันสนุกมันมีความสุขกับการได้ทำงานถือว่าเป็นการตอบแทนคนดูที่คุ้มใช่ค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเราใส่ใจในการทำงานแล้วเราทุ่มเทมากจนทุกวันนี้เราก็ยังมาเก็บเกี่ยวกับประสบกับที่เราให้คนดูในวันนั้นเขาเลยจำเราได้ในวันนี้ที่ว่าสิ่งที่ทายได้คือทายเห็นหน้าคนดูแล้วนั่นคือสิ่งที่แบบมีความสุขนะอยู่เวทีแล้วเห็นหน้าเราลืมตายอ่ะยิ้มแบบยกมือกันบางคนน้ำตาไหลร้องไห้นี่คือความสุขที่เงินซื้อไม่ได้จริงพี่เวลาอยู่ข้างหน้าเวทีเนี่ยถ้าเราวันไหนเราทำไม่เต็มที่แล้วเรารู้สึกเราไม่สบายเราจะหงุดหงิดมากทำไมวันนี้มันไม่ได้ดั่งใจทำไมวันนี้มันถ้าคะแนนเต็มร้อยทำไมเราทำได้แค่80คนดูเขาต้องคนดูเขาความสุขเขาไม่เต็มที่เรากลัวความรู้สึกของคนดูทำไมวันนี้ไม่สนุกเลยทำไมวันนี้ไม่เห็นหน้าดูเลยอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าทำแล้วเราอยากให้คนดูอิ่มกับตรงนั้นนั่นแหละเราอยู่ได้เกินค่าจ้างเนี่ยเกินค่าจ้างใช่อันนี้คือสิ่งที่รู้สึกว่าจ้างอย่างไอ้รถเต้นยอมตายเต้นยอมตายค่ะเต้นหมื่นนึงอ่ะเต้นหมื่นจ้างหมื่นเต้นแสนอะไรเงี้ยนี่สนุกไอ้รถก็ใกล้ตายแล้วทุกวันเนี้ยเขาเต้นเยอะมากอีกคนนี้จะแต่งงานแล้วอีแวดนี่ก็ดังนี่ก็เป็นหนึ่งในดาราก็เนี่ยอีแวดไก่ล้นนะก็จะมาด้วยกันเพราะว่าอีคู่นี้คือบอยเนี่ยมันเต้นแรงแล้วก็เต้นก็เป็นครูแวดเขาก็เบาไม่ได้พอเบาไม่ได้ก็กลายเป็นดีกับตัวเขาไปเลยอีสองตัวนี้มันลงตัวกันมากแต่อยู่ล่างมันกัดกันนะอยู่ล่างไม่ชอบเป็นล่างอีล้นอย่างไหนบอยอ่ะเป็นล่างอีล้นเดินมาหาเขาหรือเขามาหาเราต้องบอกว่าเราเคยร่วมงานกันตั้งแต่ประมาณ30ปีที่แล้วเริ่มเข้าวงการครั้งแรกเจอเขามาสอนแดนเซอร์เขาเป็นครูสอนถ้าเป็นครูสอนแล้วเรามีความรู้สึกว่าครูสอนคนนี้มันทันสมัยมันเต้นดีคนตีนด้วยคนตีนด้วยหล่อนั่งหล่อมากตอนนั้นอ่ะมีความรู้สึกว่าไม่อยากให้มันเป็นตุ๊ดเลยอ่ะไม่อยากให้เป็นหวานเลยอะไรเงี้ยแล้วก็นั่นแหละเขามาสอนแล้วก็หายไปเลยค่ะและหลังจากนั้นประมาณ9ปีจากกันไป9ปีแล้วอัลบั้มเลิกแล้วค่ะแล้วเขาก็มาถามมีรายการหนึ่งถามว่าชีวิตที่อยากเจอใครรู้สึกจะเป็นรายการอะไรเจ็ดสีอะไรสักอย่างช่องเจ็ดนี่แหละช่องเจ็ดนี่แหละอะไรเจ็ดสีนี่แหละค่ะ
ที่เด็ด74หรืออะไรสักอย่างไม่รู้อ่ะฉันก็บอกอยากเจอครูสอนเต้นคนนี้ครูบอยเพราะว่าชอบมากเลยเวลาเขาสอนเต้นอ่ะซึ่งเรามีครูสอนเต้นที่ผ่านมาเยอะแยะเลยก็ของวงลูกทุ่งเยอะแยะเลยนะครูมัมครูแอดครูโน่นครูนี่ครูเทียมเยอะแยะไปหมดเลยแต่เรารู้สึกว่าเราประทับใจครูคนนี้เขาก็ล่าหาตัวกันไม่เจอเพราะว่านางไม่ได้อยู่เมืองไทยนางไปเต้นให้พี่เบิร์ดเสร็จใช่ไหมไปเต้นให้พี่เบิร์ดเสร็จแล้วนางก็ไปอยู่รู้สึกจะเป็นมาเลเซียมาเลนางไปสอนเต้นอยู่ที่นู่นตอนนั้นนางยังใสหน้าตาดีผมยังมีอยู่นะตอนนั้นผมดกแต่ทำสีวันนี้สีเขียววันนี้สีเหลืองไปลื้อแต่รักคนนี้ได้รักชอบตอนนี้คนร่วงไม่เหลือแล้วเหลืออยู่10กว่าเส้นต้องถอนเอาเพลงที่เวลาเศร้าใจหรือว่าท้อหรือว่าจะทำเพลงนี้ในใจเพื่อปลอบใจตัวเองอีกไหมของเพลงของอาจจะไม่ใช่คนอื่นด้วยรักและผูกพันอีฉันเป็นคนรักครอบครัวเพลงพี่เบิร์ดด้วยรักและผูกพันมันเป็นเพลงที่เคยร้องกับน้องสาวคือเพลงพี่เบิร์ดที่มีความหมายหลายเพลงมากเวลาร้องแล้วเรามีความรู้สึกของมันอบอุ่นเธออยู่ที่ไหนฉันก็ส่งใจไปให้อะไรเงี้ยความหมายของเพลงมันดีมากแล้วเพลงที่เวลาทำแบบมีความสุขแบบอยู่คนเดียวแล้วเออตอนนี้มีความสุขจังเลยจะทำเพลงนี้มาโดยที่เรามันอยู่ที่อารมณ์พี่อารมณ์ช่วงนั้นมันตอนไหนคือเพลงเนี่ยบางทีมันติดหูอยู่เนี่ยวันนี้ทั้งวันเลยพี่จะทำทั้งวันนึกนิดนึงก็ทำเข้าห้องน้ำก็ทำจะทำอะไรก็ทำแล้วแต่วันแล้วแต่วันแล้วแต่ช่วงเวลานะตอนนั้นว่าเพลงเก่าสมัยก่อนเราลืมไปแล้วพอเราได้ยินครั้งหนึ่งวันนั้นทั้งวันฮะมันจะติดอยู่ในหูเนี่ยตลอดแล้วก็ไปตลอดเลยเพลงที่เดี๋ยวเลยขาดเลยลืมเลยตอนเด็กๆปุ๊บโอ้โหเพลงนี้พอมากเลยเพลงอะไรอ่ะมีไหมเปิดวิทยุปุ๊บเนี่ยเดินผ่านเฮ้ยเพลงที่ดึงให้เราจำได้ไหมโอ้มันนานมากนะมันนานมากโอ้โหมันนานมากเลยคือจริงๆต้องเหลียวเฮ้ยเพลงอะไรอ่ะอยากรู้จักจังเลยเพลงก็เพลงพี่พึ่งอีกอยู่ดีเพลงแหล่ของแกเพลงไม้ขันหมากเพลงนี้มันเป็นเพลงที่เอื้อนเอ่ยโหยหวนแบบว่าต้องหยุดฟังเลยต้องหยุดฟังแล้วเราต้องทำลูกคอให้ได้อย่างเขาให้เคยเอาเพลงนี้ประกวดด้วยเดี๋ยวไอ้ตอนเล่นของแกแบบขมวดกระเบ็ดเจ็ดชั้นแบบสุดฤทธิ์สุดเดชฟังแล้วฟังอีกแกะแล้วแกะอีกต้องลองลูกคอได้อย่างนี้ต้องเอื้อนให้ได้ฟังอยู่นั่นแหละพอตอนหลังอายุเริ่มประมาณ15เริ่มหาซื้อเทปที่เขาปอใช้ดิสต์ปากกาหมุนพอยืดหน่อยไปแช่ตู้เย็นอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยฉันฟังจนช้ำชีวิตไทยน่ารักนะตรงเนี้ยพี่บ้านนอกมากบอกเลยบอกเลยบ้านนอกมากคือมันน่ารักเนี่ยมันใสมันซื่อแล้วแบบมันเป็นอะไรที่เป็นแล้วที่ฉันชอบลองเพลงตอนไหนรู้ไหมชอบร้องเพลงตอนอาบน้ำชอบร้องเพลงตอนเข้าครัวห้องน้ำมันทำกับห้องน้ำมันบนวงเลยถ้าไม่มีคนอยู่ฉันลงโอ่งเลยฮะเพราะว่าใช่ใช่ใช่โอ่งใหญ่มากมันจะมีโอ่งรองน้ำฝนใหญ่ๆอ่ะพี่200-300ลิตร500ลิตรอ่ะฉันเข้าไปอยู่ในนั้นทั้งวันอ่ะมีความสุขมันได้ยินเสียงเหมือนอยู่ในห้องอัดเหมือนร้องอุ้ยเสียงเพราะนึกในใจนะอุ้ยเอาเสียงเพราะจังเลยบางทีแบบไปโรงเรียนไปเข้าห้องน้ำโรงเรียนเนี้ยเสียงมันก้องอ่ะโอ้มันมีความสุขนะร้องเพลงในห้องน้ำอ่ะบางทีใครเพลงอันนี้ขนาดที่สำคัญมากเพลงที่ชอบร้องกล่อมลูกเพลงชอบร้องกล่อมลูกอันนี้มีหลายเพลงแต่ว่าเพลงนี้จะร้องบ่อยๆร้องแล้วร้องอีกร้องกล่อมลูกเหรอพี่ดีไหมเดี๋ยวเพลงร้องกล่อมลูกก็จากเอทุกคนก็แหละเอกันอยู่ข้าน้ำนมตอนแต่ได้บอกว่าร้องเพลงนี้ฟังโนโนหนูไม่ได้มีลูกนี่หนูก็เลยไม่รู้ถ้าต้องมีถ้าให้ชอบเหรอร้องเพลงกล่อมลูกเอเอเนี่ยมันของพี่สุไม่เอเอแบบเอทุกคนทั่วไปทุกคนเอนอนได้จะเลือกเพลงนี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่เดี๋ยวนะถ้าร้องก่อนเดี๋ยวอะไรนะแมวกินปลาย่างอ่ะแม่ก็ชอบร้องอ่ะยังก็ได้ยินแม่ร้องเพลงเจ้าแมวเหมียวกินปลาย่างอะไรของแม่ก็ไม่รู้อ่ะเรียบเพลงนี้มาก่อนที่ฉันร้องได้นะตอนนี้สมองไปหมดแล้วสมองไปหมดแล้วไปทบทวนมาเดี๋ยวต้องทบทวนมาได้โอเคที่แม่กล่อมให้เรานอนตอนเด็กใช่ค่ะจำได้เดี๋ยวโทรไปถามแม่เลยยังจำได้อยู่เลยจำได้เดี๋ยวตอนนี้ก็แต่ว่ารู้ว่าแม่กินปลาย่างแน่นอนแม่กินปลาย่างแน่ๆแล้วเพลงกล่อมลูกโบราณของนครสวรรค์มีไหม
มันต้องมีทั่วไปพี่ทั่วไปใช่กองยาวมากกว่าคนนครสวรรค์นะเวลาบวชหน้าแขกตอนสมัยหนูอยู่นะก็จะเป็นพวกกองยาววงกองยาวซึ่งเราก็จะมีเราก็จะเคยไปร้องเพลงนำหน้าวงกองยาวไหมนี่สนุกมากพี่สนุกมากเก็บคอที่หายเลยช่วงเสียงก็แบบลดไข่น้ำปลาโดยตรงลดไข่น้ำปลาในอัลบั้มเพลงอาของทั้งหมดเนี่ยเพลงไหนร้องยากสุดร้องยากสุดเพราะว่าอัดแล้วอัดอีกอัดแก้ประมาณ3-4 ครั้งขึ้นไปเพลงของครูการนะคะเพลงครูยากเพราะว่าชื่อเพลงครูเพราะว่ามันความหมายมันดีแล้วมันเป็นเพลงที่ต้องใช้เสียงเสมอกันได้ฉันเสียงตอแหลเสียงมันขึ้นลงเสียงเพลงครูเดี๋ยวกันนะประมาณว่าครูคนแรกของเราก็คือพ่อแม่คนที่สองก็คือครูเนี่ยเดี๋ยวกำลังนึกถึงชื่อเพลงสมองไปหมดแล้วไปเลยเดี๋ยวนะไม่รู้จำได้แล้วอ่ะเพลงนี้ร้องยากมากหนึ่งต้องซ้อมแล้วซ้อมอีกร้องอยู่มัน8-9ครั้งวันนี้ไปร้องไม่ผ่านพรุ่งนี้ไปร้อง3ครั้งถึงผ่านร้องถึง3วันคือเฮ้ยฉันก็ร้องดีนะทำไมฉันไม่ผ่านเพราะเสียงมันเป็นเพลงที่ไม่ต้องใช้เทคนิคมันอย่าใช้เทคนิคเยอะต้องเป็นเพลงคนฟังก็ต้องซึ้งอ่ะอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวไปดูเพลงก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาร้องให้ฟังโอเคครับเดี๋ยวไปต่อ